้ขอเสนอนิทานเรื่องนกน้อยกับจระเข้เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสาระดีๆรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายในชายฝั่งป่าไม้โครงการแห่งหนึ่งมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์เช่นกุ้งหอยปูปลาในขณะที่มีจระเข้ตัวผู้มันตัวใหญ่มากนอนอ้าปากเกยตื้นอยู่ริมตลิ่งหลังจากที่มันกินอาหารเสร็จเรียบร้อยมันก็นอนตากแดดต่อมามีนกตัวหนึ่งเป็นนกที่อ่อนน้อมถ่อมตนมันชอบมาหาของกินเป็นเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันในปากของจระเข้เวลามาจิกก็จะจิกกินด้วยความเรียบร้อยไม่ได้สร้างความรำคาญแก่จระเข้และจระเข้เองก็รักนกน้อยตัวนี้มากในขณะที่นกน้อยจิกกินเศษอาหารในปากจระเข้อย่างที่เคยทำทุกวันเป็นประจำได้มีนกเกเร่3ตัวมันเป็นนกที่ซุกซนไม่เรียบร้อยเลยและมันก็บินเข้ามาจิกกินอาหารด้วยแต่พวกมันทั้ง3ต่างพากันกระโดดจากฟันอีกซี่หนึ่งไปยังอีกซี่หนึ่งและทำการถ่ายของเสียเอาไว้ในปากจระเข้นกน้อยเห็นอย่างนั้นจึงพูดเตือนขึ้นว่าเจ้านกทั้ง3ตัวหยุดนะอย่าทำแบบนั้นเลยมันไม่ดีทำไมพวกเจ้าถึงได้ไปถ่ายของเสียในปากของจระเข้อย่าถ่ายไว้แบบนั้นสิและพวกเจ้าอย่าส่งเสียงดังด้วยจระเข้ไม่ชอบเสียงดังพวกนกเกเรทั้ง3ตัวไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของนกน้อยพวกมันพากันเข้ารุมจิกตีนกน้อยจนมันทนไม่ได้จึงบินหนีไปส่วนจระเข้เห็นดังนั้นด้วยความโกรธมันจึงหุบปากตัวเองลงทันทีนกเกเรทั้ง3ติดอยู่ในปากจระเข้พวกนกเกเรทั้ง3ตัวขาดลมหายใจจึงสิ้นใจตายไปเพราะความเป็นอันธพาลของตัวมันเองทั้ง3ตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จ